ก็จากทั้ง4ท่านผมได้ประโยชน์เยอะมากแล้วผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ประโยชน์เป็นอย่างยิ่งอยากจะถามอะไรหรืออยากจะแลกเปลี่ยนให้อะไรไหมครับเรียนเชิญครับกรุณาทำให้กระชับนะครับผมอยากจะเสนอว่าอาจจะพูดสัก 2-3 คนแล้วก็อาจจะขอให้ข้างบนตอบสนองครับเรียนเชิญคุณชายกรครับขอบคุณครับขออนุญาตนะครับคือฟังพี่สุกันแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนมากแต่ประเด็นก็คือว่าความเป็นจริงของเกษตรกรที่จะได้แบบที่พี่สุกันว่าเนี่ยมันจะต้องมีกระบวนการยังไงนั่นคือปัญหาใหญ่เพราะว่าค่านิยมพฤติกรรมอะไรต่างๆทุกวันนี้มันไม่มีตรงนั้นนะครับผมเกษตรกรตามต่างจังหวัดชนบทต่างๆนะครับเขาอยากสบายเขาอยากอยู่ในร่มแล้วเขาอย่างที่บอกทำอย่างนั้นก็ได้ออกกำลังกายด้วยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับแล้วก็ว่างๆเขาก็ไปเล่นไพ่เล่นการพนันกันอะไรเงี้ยครับก็เนี่ยครับคือผมปวดหัวมากเลยพอนั่งฟังแล้วมันเรารู้ว่าแบบนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าทำยังไงส่วนตรงนั้นมันจะมีกลไกหรือจะมียุทธศาสตร์หรือมีอะไรยังไงตรงนั้นนะแค่นี้แล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับเชิญท่านต่อไปครับสักสามท่านขออนุญาตท้าความก่อนนะครับที่มีเรื่องของการฟู้ดฟีดฟู้ดฟูเอลแล้วของที่ท่านพอดสินท่านสุการก็บอกว่าเราต้องสู้กับประเทศใดๆในโลกได้สิ่งที่มันแสดงให้เห็นว่าเราสู้กับประเทศใดๆในโลกได้เนี่ยก็คือหมายความว่าเรามีสินค้าของเราเนี่ยอยู่ทั่วโลกทุกประเทศทั่วโลกอย่างยกตัวอย่างว่า KFC เนี่ยประสบความสำเร็จแล้วสาขาทั่วโลกมากมายแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่ประเทศไทยก็เป็นประเทศส่งออกไก่สดแช่แข็งรายใหญ่ของโลกแล้วเราจะมีเป็นไปได้ไหมครับที่จะมียี่ยกตัวอย่างนะครับว่าไก่ทอดแบรนด์ไทยที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกถามว่าไอ้ไก่ตอนนี้เราก็อาจจะส่งออกไก่สดแช่แข็งน้อยลงกลายเป็นว่าส่งออกให้กับร้านไก่ทอดของไทยเองนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราบอกว่าเราเป็นอาหารโลกก็อาหารฟาสต์ฟู้ดที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับที่มีอยู่ตอนนี้ถามว่ามันจะมีเพียงแค่นี้หรือมันจะมีอะไรมากกว่านี้ได้ไหมที่เป็นเซฟเตฟู้ดของไทยแล้วมันไม่ใช่แค่อยู่แค่ในท้องถิ่นวันตำบลวันโปรดักต์ไม่ใช่โอท็อปไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่มันกระจายไปทั่วโลกก็คือคล้ายๆกับว่า think global at local อย่าง KFC ตอนนี้ก็มีไก่ทอดแกงเขียวหวานซึ่งเมื่อก่อนเขาก็ไม่มีเขาก็ think global at local ถามว่า local ของไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับจะ think global ได้หรือยังครับว่าสินค้าที่ O-top อะไรก็ตามที่เป็นอาหารแปรรูปที่คนไทยทั่วประเทศกินได้เนี่ยมันก็น่าจะคนทั่วโลกก็น่าจะกินได้เช่นกันครับผมครับแนะนำตัวเองสองคำชื่อคันนาดาวสว่างสิริวิไลครับเป็นนักศึกษาครับผมเชิญต่อครับกี้นี้มีข้างหลังอยู่นั่นท่านหนึ่งเชิญครับข้างหลังเชิญนะเชิญครับผมกิตติชัยโสจิพันธ์ครับก็เป็นทำงานอยู่ที่ M-Tech ก็เป็นนักเรียนทุนวิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์ครับสิ่งที่ผมอยากจะเสริมนิดนึงก็คือว่าเรามีการพูดถึงกันมาก2วันนี้ถึงเรื่องคนแล้วก็เรื่องกลไกครับแล้วก็คนที่รุ่นใหม่ส่วนมากเนี่ยเอ๊ะเราจะทำยังไงที่ว่ามีการส่งไม้ต่อจากเจเนเรชันที่1ไปเจเนเรชันที่2ไปเจเนเรชันที่3คราวนี้เนี่ยอย่างยกตัวอย่างของผมไปเรียนต่างประเทศ14ปีกลับมาอาจจะผ่านไปหลายเจเนเรชันแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามาที่ส่งต่อคืออะไรเรารู้แค่ว่านโยบายคืออะไรอย่างที่หลายๆท่านบอกครับกลไกมาตรการเราก็ไม่รู้ครับเวลาผมไปเจอเพื่อนนักเรียนทุนรัฐบาลที่กลับมาคุยกันเราก็อยากทำหลายๆอย่างมากมายแต่เราทำไม่ได้เพราะว่านโยบายที่ข้างบนส่งมาเนี่ยมันทำให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเติบโตไม่สามารถทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้เพราะว่ามันติดด้วย
อาจจะอย่างที่บอกหลายท่านบอกครับเรื่องว่ากระทรวงมีกองมีกรมมากมายโอกาสนี้มันเป็นโอกาสดีที่เราจะปฏิรูปประเทศผมก็อยากจะบอกว่าองค์กรหนึ่งอย่างสวทช.เนี่ยปริมาณนักเรียนทุนที่จะกลับไปทุกปีย่อมมีมากขึ้นแต่งบประมาณที่สำหรับลงไปเนี่ยมันน้อยลงมันเท่าเดิมหรือว่ามันใช้เกิดจริงหรือเปล่าเรากำลังจะกักคนเรากำลังจะกักความรู้หรือว่าเราจะปล่อยคนให้ไปช่วยประเทศชาติขอบคุณครับเอาเชิญครับอาจารย์เฉลิมพลเชิญสวัสดีครับผมเฉลิมพลจากสวทช.นะครับอยู่ที่ศูนย์ไบโอเทคครับก็อยากจะให้กำลังใจพวกเราวันนี้เราฟังร่วมปกประเด็นที่ท่านวิทยากรพูดเป็นประเด็นความเป็นจริงของประเทศไทยแล้วก็ต้องบอกว่าประเด็นเหล่านี้มีทางออกนะครับมีทางออกผมเองเนี่ยครับในนามผมแล้วทำงานโครงการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืนเป็นโครงการของสวทช.ทำงานร่วมกับทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็มูลนิธิมั่นพัฒนากองทัพบกนะครับแล้วก็หอการค้าไทยแล้วก็ SCG นะครับเราบอกว่าตอนนี้เราพบวิธีทางออกต้องบอกว่าอย่างที่ท่านปราชญ์ได้บอกต้องบอกจริงๆแล้วในประเทศไทยยังมีปราชญ์ที่มีคุณภาพนะครับตอนนี้ปราชญ์ที่มีคุณภาพอยู่ในเครือข่ายของโครงการพลังปัญญาอยู่มากกว่า300คนนะครับกำลังขับเคลื่อนและกำลังเร่งพัฒนาเครือข่ายกันนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยมีความหวังนะครับแล้วก็โจทย์ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วแก้ได้ทุกอันเลยนะครับที่เมื่อกี้นี้มีการนำเสนอไปเปลี่ยนที่คนครับนะฮะแล้วข้อจำกัดต่างๆเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับถ้าเราเปลี่ยนที่คนได้นะครับถ้าผู้ใดสนใจหรือมีนั่นนะครับสามารถบอกต่อๆกันไปได้นะครับโครงการพลังปัญญาเนี่ยนะครับจากมูลนิธิมั่นพัฒนาภายใต้ทรัพย์สินมหากษัตริย์เนี่ยใช้หลักการก็คือหลักการหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของศาสตร์พระราชาในการขับเคลื่อนและในการพัฒนาคนให้เข้าสู่สมดุลให้เข้าสู่ความพอเพียงและใช้เหตุและผลยังมีคุณธรรมในการเคลื่อนตัวนะครับเพราะนั้นผมอยากบอกว่าประเทศไทยมีความหวังมีทางออกนะครับโครงการพลังปัญญาจะขยายระยะที่2นะครับในเดือนกันยายนพร้อมที่จะรับผู้นำที่เข้มแข็งที่พร้อมจะไปเครือข่ายนะครับก็ต้องเป็นกำลังใจนะครับว่าประเทศไทยมีความหวังและเป็นจริงที่จะเคลื่อนตัวได้ครับครับผมเป็นทายาทอาจารย์สักรินนะครับแต่ก่อนต้องบอกเมื่อกี้น้องบอกไม่การถ่ายทอดไม่มีต้องบอกยืนยันนะครับว่ามีนะครับผมแต่ก่อนก็เดินนาเดินอะไรกับอาจารย์สักรินจนวันนี้ก็ยังทำงานต่อเนื่องในการพัฒนาชนบทนะครับผมครับขอบคุณครับครับเรียนเชิญครับลองนิดเดียวครับคือว่ามีหัวข้อหนึ่งผมจดแล้วผมลืมไปครับก็คือว่าเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์ครับที่โดยรัฐบาลมาสนับสนุนระบบหมายความว่ามีอย่างที่เท่าที่ผ่านมาเห็นข่าวว่า เรื่องแก้ปัญหาเรื่องชาวนาชาวสวนยางก็จะต้องมีการเปิดขึ้นให้มาลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าใครมีปัญหาเกษตรกรภาคไหนมีปัญหาก็ให้มาลงทะเบียนเพื่อรอรับความช่วยเหลือประเด็นคือว่าทำไมเกษตรกรที่มีอยู่แล้วทั้งหมดไม่มีข้อมูลไม่มีการจัดทำข้อมูลเอาไว้ให้เป็นระบบพอใครมีปัญหาก็เหมือนกับว่าจะได้รู้ได้เลยมีข้อมูลอยู่แล้วว่าใครเป็นเกษตรกรอะไรทำอะไรมากน้อยแค่ไหนรู้อยู่แล้วเป็นข้อมูลครับผมครับเดี๋ยวครับเชิญคุณสกันก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเลยเนาะพอดีในเรื่องไอ้ทะเบียนเกษตรกรเนี่ยสำคัญมากผมกำลังในคณะอนุกรรมธิการกำลังบอกว่าต้องทำเรื่องมันจะเชื่อมโยงกับโซนนิ่งคอปปิ้งนะครับถ้าเกิดว่าเราทำในตัวของทะเบียนเกษตรกรให้ได้เนี่ยจะเชื่อมโยงกับคอปปิ้งในเชื่อมโยงของโซนนิ่งด้วยทีนี้อยากจะย้อนไปถึงว่าไอ้ KFC นะครับโบราณเขาบอกทำอะไรให้เป็นแต่อย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล KFC เขาทำถูกแล้วอย่าแข่งกับเขาถ้าเกิดเราไปแข่งกับ KFC เราไม่มีมิตรนะเขามีแกงเขียวหวานนะเราเอาต้มยำกุ้งไปพ่วงกับเขาได้ไหมคือจริงๆนะวันนี้นะมันจะมีหนึ่งเฟิร์สถ้าคุณทำเป็นคนแรกได้โอเคเจ้าของลิขสิทธิ์มีสิทธิ์รวยหรือไม่ได้อะไรเลยเพราะนวัตกรรมที่คุณทำเป็นเฟิร์สเนี่ยมันอาจจะเข้าในกระแสหรืออาจจะอีก10-20ปีจะถึงกระแสก็ได้ทีนี้2เบสถ้าคุณจะแข่งกับ KFC คุณทำได้ดีกว่า KFC ไหมใช่ไหมฮะทุนก็ไม่พอนะครับในเรื่องตลาดต่างๆนี่เราทำได้ไหมถ้าจะทำได้ต้องดีกว่าเขาต้องดีที่สุดทำไม่ได้ตัดใจเอา difference จาก KFC มันมีรสอะไรเท่าไหร่อยากทำไก่เปลี่ยนจากไก่ที่พรศิลป์กลายเป็นไก่บ้านเลยครับประเภทนุ่มในกรอบนอกไม่เอาบอกเหนียวทั้งแท่งของเรา
้องดิฟเฟอเรนซ์ถ้าเราทำแตกต่างได้มันถึงจะจับตลาดเพราะตลาดที่เขากินนุ่มนุ่มในกรอบนอกนะเขาติดหมดแล้วเขาไม่มากินเหนียวละแต่เรากำลังจะเอาแบบเทนชั่นกินแล้วมันได้แบบบูตึงอ่ะใช่ไหมกินเป็นตัวๆเลยเป็นชิ้นๆใหญ่ๆมันก็เป็นเรื่องแนวคิดนะครับแต่ว่าคิดอย่างนั้นไม่ผิดแต่การแข่งขันที่ผมเรียนว่าประเทศไทยสู้ได้ทั้งโลกนะไม่จำเป็นต้องไปสู้เรื่องกระจายทั่วไปแต่เรารู้ว่าเราจะอยู่ยั่งยืนที่สุดในโลกระบบเศรษฐกิจที่มันล่มช้ากว่าเขาอะถ้ามันจะต้องล่มอันนี้ต่างหากที่เราจะสู้คืออึดกว่าเราอยู่ได้ฮะแม้ณวันนี้เนี่ยประเทศไทยเรามีส่วนเราเป็นสุวรรณภูมิเก่าแต่ถึงได้บอกว่าเราอยากแข่งขันจนร่วมประสานความสัมพันธ์นะจะเป็นยี่ปัวซาปัวกี่ปัวก็แล้วแต่มันต้องมาคุยกันเรื่องการค้าคุณธรรมอันนี้สุดท้ายมันต้องเป็นอย่างนี้การแก้ที่คนชื่นใจว่าณวันนี้ถ้าเราแก้ที่คนได้แก้ปัญหาได้หมดตอนนี้ต้องไปย้อนไปถึงราชบัณฑิตนะครับเลิกใช้กริยามาทำสรรพนามคนนี่มันกริยานะเปลี่ยนไปแค่คอควายหัวแตกคอคนดิตอนนี้เราใช้คอควายใช่ไหมครับคนมันคือกริยาไอ้พวกคนมากก็ฉกวกวันเสือกทุกเรื่องทุกเรื่องกูค้านหมดไม่มีเหตุมีผลอีกคนหนึ่งคนดีปราดทั้งหลายอยู่เฉยๆเพราะว่าไม่มีที่ยืนในสังคมแกเลยนั่งแกไปยืนนะแกไปสู้อ่ะอีกคนหนึ่งไม่คนเลยรออย่างเดียวพอจดทะเบียนสวนยางกูก็จดพอน้ำท่วมไม่มีน้ำท่วมก็จดภัยแล้งไม่ได้ปลูกข้าวเลยก็จดไอ้นี่คือไม่คนเลยไม่มีความเป็นคนเพราะนั้นมันต้องแก้ที่ระบบด้วยตัวคนต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องในชีวิตด้วยเพราะนั้นณวันนี้คนเหล่านั้นยังมีไหมไอ้คนที่ไม่คนมีคนที่ไม่ยอมไอ้ที่คนสม่ำเสมอเขาก็นั่งแหละเขาไม่ยืนเพราะเขาไม่มีที่ยืนในสังคมกับอีกเรื่องหนึ่งอีกคนที่คนมากต้องปรามด้วยกฎหมายเพราะนั้นในเรื่องของกฎหมายต่างๆที่ออกมาเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาเอามาควบคุมใครรู้ไหมครับควบคุมคนส่วนใหญ่ไม่ได้ควบคุมคนส่วนน้อยที่ควบคุมคนส่วนน้อยคือเรือนจำนะควบคุมคนส่วนน้อยนะครับแต่ควบคุมไม่เลือกนะท่านอธิบดีไอ้ท่านรัฐมนตรีผู้คุมก็โดนคุมศาสดีก็โดนคุมอยู่ในนั้นเข้าไปปลดหมดนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราบอกว่ามันเหมือนอะไรล่ะมันไม่จบหรอกครับแต่ว่าเราจะทำยังไงถึงจะสมานแล้วอยู่อย่างยั่งยืนให้ได้โดยที่พี่น้องคนที่เดือดร้อนถ้าเขายังจำเป็นต้องเดือดร้อนไม่ยอมปรับเปลี่ยนก็ปล่อยให้เขาเดือดร้อนไปอย่าอุ้มแต่เรากำลังจะเอาคนส่วนใหญ่ที่พอจะพัฒนาได้ให้เขาอยู่ดีมีสุขพอสมควรไอ้คนที่จะรวยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับฝากครับขยันขันแข็งแล้วฉลาดรวยขยันขันแข็งแล้วโง่จนขยแงแข็งขนไม่ว่าฉลาดหรือโง่จนทั้งหมดครับครับผมโอเคเดี๋ยวขอแชร์ไอเดียเรื่องตลาดนะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าท่านยกตัวอย่าง KFC นะฮะการทำธุรกิจเนี่ยมันมาสองแนวนะมาทางตลาดมาสู่การผลิตหรือผลิตแล้วก็ไปหาตลาดประเทศไทยวันนี้ส่วนใหญ่ค่าเกษตรอาหารมาจากการผลิตแล้วก็หาทางไปออกตลาดระยะเวลาเนี่ยอยู่ที่ความสามารถแต่ละคนนะมันเป็นช่องทางที่มาได้ทั้งคู่ยกตัวอย่างเรื่องข้าวตาฉัดท่านเคยเห็นนะข้าวตาฉัดเนี่ยมันเกิดจากตลาดแล้วมาสู่การผลิตคือไปทำแบรนด์ไปทำมาร์เก็ตติ้งไปจัดพาร์ทเนอร์ไปทำโครงสร้างตลาดก่อนแล้วก็เอาตรงนั้นนะมาจัดการกับการผลิตซึ่งตอนนั้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่มีโรงสีเลยนะซาตาเก้นิดเดียวอยู่ปทุมธานีแล้วเราก็เอาที่สำคัญเนี่ยต้องมี2คำก่อนเอาหลักในการผลิตต้อง1ต้องคอนสแตนต์ต้องสม่ำเสมอถามดร.กัญญาวิมว่าเวลาไปซื้อไอ้ฟูลากาโมเวลานี้สีชมพูใช่ไหมกำลังนิยมคาเทียอะไรก็ได้ท่านนึกถึงอะไรฮะหลุยส์วีตองเนี่ยราคาไม่สนใจเลยนะสิ่งที่ท่านอยากได้หรือ KFC ก็ได้ท่านนึกถึงอะไรนึกถึงว่าสิ่งซึ่งท่านได้เนี่ยเป็นไปตามที่ท่านคาดหวัง
ถูกไหมฮะถ้าวันใดวันหนึ่งจะเป็นหลุยจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเริ่มทำให้ท่านผิดหวังจากสิ่งซึ่งท่านคาดหวังให้ฟรีท่านก็ไม่เอาท่านจ่ายไอ้ความคาดหวังด้วยราคาสูงสุดเท่าไหร่ก็ยอมจ่ายเพราะท่านรู้ว่าไปตรงนั้นนั่งลงไปกิน KFC McDonald's เหมือนกันหมดทั่วโลกนี่มาจากอะไรฮะเราพูดกันตลอดเวลามาตรฐานมันจะมีคำอธิบายมันอยู่ต้อง constant ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นหมดเพราะฉะนั้นระบบมันต้องมาอันที่สองเนี่ยมันต้องไดนามิกด้วยก็ต้องไปตามสิ่งซึ่งตลาดมันหมุนเวียนไปทันทีที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมสตาร์บัคเข้ามาเลยกาแฟต้องจัดการแบบนี้เมื่อวานนี้ไม่พูดสักคำนะแต่เข้าไปในสตาร์บัคเรา5บาท10บาทถ้วยละ100 200เรายอมจ่ายเรารู้ว่ามันคือสิ่งซึ่งเราคาดหวังได้ไม่ใช่เมื่อวานกาแฟวันนี้น้ำล้างชาเงี้ยโอเคนะนี่ชัดเพราะนั้นประเทศไทยอ่ะเป็นโอกาสวันนี้ไทมิ่งดีถามว่าทำไมมันไม่ทำทำแต่มันกำลังจะต้องค่อยๆทำขึ้นมาเรากลับไปย้อนเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วพื้นฐานไอ้คอนสแตนซ์เรายังไม่มีเลยถูกฮะถามวันนี้ว่าถ้าผมจะเอาพริกมาใส่ไก่ย่างผมเนี่ยผมจะไปเอาที่ไหนครับมันไม่คอนสแตนต์ผมต้องไปนำเข้ามายกตัวอย่างแบบนี้นะไอ้กลไกทั้งหมดนี้เราพูดกันเช้านี้แล้วถ้าเราทำสำเร็จท่านไม่ต้องห่วงแบรนด์เกิดแน่นอนเร็วด้วยถึงเวลานั้นนะเพราะทุกคนเนี่ยไอ้ชัวร์ได้ว่าประเทศไทยทุกอย่างเพอร์เฟกต์เหมือนวันเนี้ยถ้าท่านคิดกลับกันนะถ้าท่านตามกระแสอาหารโลกเนี่ยญี่ปุ่นส่งออกอาหารท่านเชื่อไหมวันเนี้ยมันเป็นเน็ตอิมพอร์ตนะแต่มันกำลังทำตลาดอาหารญี่ปุ่นทั่วโลกเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าทั่วโลกพอพูดถึงญี่ปุ่นไม่ต้องควีชั่นเลยเรื่องอาหารเซฟแน่นอนคุณเอ็กซ์เพคได้หมดสิ่งที่เขาส่งออกมาโมจิหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราไม่เคยควีชั่นคุณภาพหรือมาตรฐานของญี่ปุ่นเลยนี่ไงเพราะนั้นผมเลยคิดว่าพื้นฐานตรงเนี้ยเราได้มาถึงจุดนี้แล้วก็คิดว่าทุกคนaware รู้เพียงแต่เราก็เริ่มต้นกระโดดขึ้นไปให้มันสู่ระบบที่ตลาดมันจะเดินไปได้แล้วท่านไม่ต้องห่วงมีคำหนึ่งที่จะฝากทุกคนเข้าใจผิดเยอะนะยี่ห้อแบรนด์ KFC ไม่ใช่คำตอบนะฮะไม่ใช่ไอ้ที่ผมชี้มาทั้งหมดคือคำตอบนอกหลังจากนั้นแล้วท่านจะไปใส่ชื่อกะโหลกกะลาผีอะไรรูปอะไรก็ได้มันขายได้หมดเพราะว่าไอ้แค่แบรนด์เนี่ยชื่อมันเนี่ยมันบอกถึงข้างล่างข้างในมันไม่ได้บอกว่าไอ้ชื่อนั้นต้องเป็นสารณะเราไม่จำเป็นบางคนเข้าใจผิดบอกว่ายังไงก็ต้องมีแบรนด์แบรนด์แปลว่าอะไรฮะมีแบรนด์พูดให้มันจบนะนะมีแบรนด์เพราะแบรนด์มัน represent สิ่งซึ่งเราพูดมาทั้งหมดเมื่อเช้าเนี่ยนะถ้าเราทำไม่ได้ก็อย่าไปใส่ชื่อให้ลำบากใส่ไปก็พังเพราะชื่อมันเสียทำต่อไปไม่ได้นะมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดผมต่อตรงนี้นิดหนึ่งที่จริงทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนโยบายสาธารณะเป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปสัก10กว่าปีเกือบ20ปีเนี่ยเกาหลีบอกว่าจะส่งวัฒนธรรมออกไปทั่วโลกย้อนมาที่ประเทศไทยแดจังกึมเข้ามาเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยจนทุกวันนี้นั่งอยู่ในห้องนี้เนี่ยซัมซุงอยู่ประมาณ 80% หลังจากจบหนังแดจังกึมนะคนตามอยากไปกินกิมจิแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกาหลีมาเลยซึ่งอันนี้เนี่ยผมกำลังชี้อะไรครับชี้ว่าเกาหลีเขามีนโยบายสาธารณะที่อยากจะเดินไปแบบนี้พอเดินไปแบบนี้เนี่ยองคาพยพทั้งหมดของสังคมเนี่ยมันก็เลยตามไปเพราะนั้นมันจะไปขายสินค้าโดดๆหรือเรื่องอะไรโดดๆเนี่ยมันไม่ได้แต่ถ้าไม่ขายทั้งองคาพยพเราซึ่งอันนี้เนี่ยผมต้องฝากนะว่าทำยังไงหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีนโยบายสาธารณะที่ดีๆแล้วก็เป็นเข็มมุ่งที่ให้เราเดินไปอย่างนั้นกลับมาน้องที่บอกว่าเนี่ยไปเรียนต่างประเทศมาโน่นนี่ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญมาก
เมื่อกี้นี่ผมก็เลยนึกทำยังไงอยากจะเห็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยประจำชุมชนประจำในหมู่บ้านผมนึกถึงเมื่อเช้าผมขับรถลงไปเห็นอะไรนะสำนักบัณฑิตของอาจารย์ป่วยเก่าที่ส่งบัณฑิตแล้วก็ลงไปคลุกอยู่กับชุมชนไปนั่งกับชุมชนซึ่งอันนี้ผมคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยทำยังไงนักวิจัยของสวทช.ของใครต่อใครก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปเป็นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ประจำชุมชนประจำหมู่บ้านนั้นเลยเพื่อต้องการที่จะเอาความรู้สองระดับเนี่ยมาเจอกันแล้วก็มาพัฒนาร่วมกันร่วมทุกข์ร่วมสุขพัฒนากันอยู่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นอีกช่องนึงที่จะทำให้ความรู้ใหม่กับความรู้เก่าเนี่ยมันมาเจอกันซึ่งโอกาสของพวกน้องๆที่มีได้ทุนบ้างอะไรบ้างเนี่ยอาจจะต้องกำหนดเงื่อนไขแบบนี้ถ้ากลับจากทุนมาไม่ใช่มาใช้ทุนอยู่ที่มหาลัยแต่ต้องกลับไปใช้ทุนอยู่ที่ชุมชนแล้วก็พาเขาพัฒนาการผลิตของชุมชนเนี่ยโดยใช้วิชาความรู้ใหม่ๆเข้าไปอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะลองดูครับเป็นวิธีปิดช่องว่างที่ดีมากครับเรียนเชิญครับชานิดหนึ่งครับถ้าฟังดูแล้วนี่ปัญหาที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือเรื่องของความต่อเนื่องของนโยบายแต่ว่าที่เมื่อกี้นี้น้องเขาบอกว่านโยบายไม่ชัดหรือว่าไม่ทราบนโยบายไม่ทราบว่ากฎกายเป็นยังไงอันนั้นก็เป็นจุดอ่อนนะครับในการที่เราเปลี่ยนเร็วมากขั้นตอนต่างๆเปลี่ยนเร็วมากนะครับคนใหม่ก็จะไม่ใช้ของเก่าอะไรทำนองนั้นนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นเป็นปัญหาส่วนเรื่องของคนตอนนี้เป็นหัวใจในการที่จะต้องจูนต้องทำความเข้าใจที่เมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วนะฮะถามว่ามันจะมีการส่งต่อเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันต่อไปได้หรือไม่เราพยายามที่จะทำกันนะครับแล้วก็พวกทางพี่ๆพวกนี้ก็พยายามจะผลักดันความต่อเนื่องของเกษตรกรมีอยู่สิ่งหนึ่งที่เราเจอปัญหาจากการที่ดำเนินการโครงการหนึ่งนะครับคือโครงการที่ทางจุฬาฯมหาวิทยาลัยทำคณะสำนักวิชาทรัพยากรเกษตรโดยการที่รีครูทเด็กนะครับจากลูกเกษตรกรโดยตรงนะครับมีการคัดเลือกเกษตรกรรับตรงไปหาที่บ้านไปดูว่าเป็นลูกเกษตรกรจริงมีความตั้งใจที่จะกลับมานะครับเพื่อจะมาพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาการเกษตรในหมู่บ้านเป็นเอาเข้ามาเรียนเนี่ยตอนแรกเริ่มต้นจาก5จังหวัดทางภาคเหนือนะครับแล้วให้ทุนเรียนฟรีนะครับแล้วก็มาเรียนสอนรุ่นแรกเนี่ยจบไปแล้วพอเด็กจบรุ่นแรกเนี่ยนะครับเราก็ตามไปดูเด็กที่บ้านไปหาพ่อแม่เด็กที่ก่อนที่จะรับเด็กผู้นี้เข้ามาเรียนเนี่ยโดยให้ทุนเรียนฟรีเนี่ยก็บอกกันว่าเมื่อเด็กจบแล้วควรจะเข้ากลับมาบ้านเราไม่ได้ผูกมัดว่าจะต้องกลับมาอยู่ที่บ้านทำอะไรที่บ้านทั้งหมดแต่ว่าเป็นเงื่อนไขว่าอยากจะให้กลับมาเพื่อพัฒนาบ้านแล้วก็ให้มาทำการเกษตรต่อแล้วก็ไม่ได้จำกัดด้วยว่าจะต้องไปขุดดินต้องไปทำอะไรต่างทำอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับเกษตรแต่ว่าทำตรงนั้นให้มันดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเจอปัญหาก็คือว่าพอเด็กรับปริญญาทั้งหมู่บ้านเนี่ยมาเชียร์กันหมดเลยแสดงความยินดีกับลูกหลานพอกลับไปบ้านพ่อแม่บอกกลับมาใหม่นี่คือปัญหาใหญ่กลับไปว่าพ่อแม่ไม่ได้อยากให้เด็กกลับมาบ้านเราก็นั่งคุยกันกับพ่อแม่บอกว่าทำไมล่ะในเมื่อบ้านก็มีอยู่แล้วที่ก็มีอยู่แล้วทำการเกษตรอยู่แล้วเมื่อลูกมาต่อเนี่ยเขาเอาความรู้จากที่เราเรียนมาเนี่ยมาใช้ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นรายได้เพิ่มมากขึ้นแม่ตอบว่าไงไหมครับไอ้พวกเนี้ยแม่เหนื่อยมาพอแล้วไม่อยากให้ลูกเหนื่อยอีกกลับไปทำงานกรุงเทพไปทำงานบริษัทก็ได้อะไรก็ได้นี่คือสิ่งที่ต้องจูนกันต้องปรับเรื่องค่านิยมตรงจุดนี้ให้ได้นะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นส่วนเล็กที่เราคุยกันนะครับกลุ่มเด็กพวกนี้ตั้งใจที่จะกลับไปทำนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยแรงจูงใจที่จะทำให้เด็กพวกนี้กลับไปคืออะไรนะครับสิ่งที่เราพยายามจะคุยกันอยู่เรามีการเชื่อมโยงกันกับทางสปกในการที่จะหาที่ทำกินแล้วเชื่อมโยงกับทกสในการที่จะหาทุนที่จะเข้าไปเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ๆเรามีเครือข่ายของครูบาอาจารย์นะที่จะให้องค์ความรู้กับเด็กมีทีมที่จะเข้าไปติดตามเพื่อจะให้กำลังใจกับเด็กในการที่จะเริ่มต้นอาชีพใหม่นะครับ
ก็เป็นเรื่องที่พยายามจะผลักดันให้เกิดตอนนี้ก็ดีใจที่มหิดลเริ่มมีหลักสูตรทำนองนี้อยู่ที่จะสร้างอินเทอร์พีนอลใหม่แบบเดียวกับที่จุฬาทำนะครับทางนครสวรรค์ก็เริ่มมีหลักสูตรอันนี้ขึ้นมาก็จะเป็นการสร้างเด็กรุ่นใหม่กลับมาให้เป็นลูกเกษตรกรที่จะต่อถ่ายทอดไอ้ตัวความเชื่อมโยงต่อเนื่องของเกษตรกรตรงนี้ไปเพราะวันนี้เนี่ยตัวเลขของเกษตรกรเฉลี่ยอายุเนี่ยอยู่ที่53-54แล้วนะครับในประเทศไทยนะครับถ้าต่อจากนี้ไปจะไม่มีเกษตรกรที่มีแรงงานพอที่จะทำการเกษตรต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เมื่อกี้ที่น้องถามว่ามันจะมีการส่งต่อไหมเราพยายามจะทำกันแล้วก็ต้องอาศัยเครือข่ายของปราชญ์ชาวบ้านอาศัยเครือข่ายของพี่น้องเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จต่างๆเหล่านี้นะครับมีนะครับเรามีเครือข่ายของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำเกษตรกรนะทุกจังหวัดนะครับเราเคยสร้างตัวเกษตรกรที่จะบอกว่าเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์สำหรับปลูกข้าวนาปรังเนี่ยนะครับใน10จังหวัดที่ปลูกข้าวนาปรังเนี่ยเอาท็อป10ของแต่ละจังหวัดมาเลยเนี่ยเราได้จังหวัดนึงจังหวัดละ10คนซึ่งสามารถที่จะทำการเกษตรแบบที่ใครบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยเขาทำได้มีตัวอย่างนี้อยู่แต่ว่าสิ่งที่ต้องการก็คือว่าทำยังไงให้มันมีความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนโยบายต่างๆที่ลงไปแล้วทำให้เกษตรอย่างที่ผมบอกว่าทำให้เกษตรกรอ่อนแอเนี่ยต้องเลิกต้องทำให้เขาช่วยตัวเองได้ต้องพึ่งตัวเองได้นะครับแล้วก็มีความคิดที่จะทำอาชีพเกษตรกรรมตรงนี้นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำเรียนเมื่อกี้นี้ที่น้องถามว่าทำไมต้องทำตอนสมาร์ทฟาร์เมอร์ทำไมต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรต่อเนื่องต้องดูความจริงนิดครั้งว่าเวลาที่มีโครงการมีอะไรต่างลงไปเนี่ยเกษตรกรของเราเนี่ยนะครับขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปแล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะฮะกระทรวงกรมส่งเสริมเกษตรจะมีบัญชีรายชื่อเกษตรกรทั้งหมดแล้วก็ทำอาชีพอะไรก็มีอยู่แล้วด้วยเราเอาบัญชีรายชื่อของเกษตรกรเนี่ยเข้าไปในบัญชีทะเบียนบัตรประชาชนนะครับของตัวโครงการปกครองเนี่ยเอาเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าการจะเอามาใช้นี่คือปัญหานะครับแล้วก็การที่ไปมีการเคลียร์เกษตรกรแต่ละครั้งเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรที่ขอบสั้นนะครับอายุ3เดือน4เดือนอย่างข้าวข้าวโพดอะไรต่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอาชีพตลอดแล้วแต่ภาวะการตลาดแล้วแต่เรื่องของสภาวะในขณะนั้นเพราะนั้นถึงต้องมีการรีเช็คเกษตรกรตลอดเมื่อมีโครงการต่างๆเข้ามานะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนว่ามันมีกระบวนการในการจัดการแล้วก็มีความคิดที่จะเอาเทคโนโลยีเข้าไปใช้เราพยายามที่จะจับมือกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการที่จะเอาบัญชีเกษตรกรเอาทะเบียนเกษตรกรเนี่ยในบัตรประชาชนเนี่ยเอาไปใช้แบบเดียวกับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขใช้นะครับอย่างทะเบียนของการแพทย์เนี่ยนะครับถ้าตรงเนี้ยเดินได้จริงเกษตรกรก็จะมีหน้าที่แจ้งกับทางเกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอว่าปีเนี้ยจะเปลี่ยนไปทำอะไรจะปลูกอะไรเมื่อไหร่พื้นที่เท่าไหร่อัปเดตทุกๆปีที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเร็วขึ้นก็จะเป็นกระบวนการที่มีความชัดเจนดีขึ้นแต่ว่านั่นก็คือเทคโนโลยีต่างๆต้องลงไปถึงนะครับเครือข่ายที่จะเป็นดิจิทัลต้องลงไปต้องมีความพร้อมตรงจุดนั้นแล้วก็อย่าบอกว่าเกษตรกรไม่รู้นะครับเกษตรกรใช้มือถือเป็นเมื่อไหร่ใช้เทคโนโลยีพวกนี้ได้หมดเขาไม่ได้แบบอย่างหลายคนบอกว่าโอ้เกษตรกรเนี่ยไม่มีความรู้หรอกจริงไม่ใช่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ท่านไปบอกเขาเนี่ยเขาอยากได้หรือเปล่าแล้วท่านพูดให้เขาเข้าใจพอหรือเปล่าถ้าเขาเข้าใจได้พูดได้เขาเห็นด้วยว่ามันควรจะพัฒนาไม่มีใครไม่อยากได้สิ่งที่ทำให้เขามีกำไรเพิ่มขึ้นหรือเขาอยู่ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นหัวใจในการที่จะต้องคุยกับเกษตรกรให้ได้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสภาวะสังคมคือหัวใจโซนิ่งที่พยายามจะทำหลายๆคนบอกว่าบอกเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนพื้นที่เลยเปลี่ยนทันทีไม่ได้หรอกครับอินเทนซีฟที่จะต้องไปคุยกับเขาต้องทำความเข้าใจกับเขาภูมิสังคมนี่เขาเป็นอยู่อย่างที่เมื่อกี้พี่เขาบอกอะเขาปลูกข้าวอยู่แล้วอยู่เอาโถไปเขาปลูกปะโถจากข้าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรียกรถไถมาถึงไถปืดจบแล้วคุณต้องมานั่งเก็บทีละฝักอะถั่ว เขาจะทำเหรออะไรต่างๆเหล่านี้ครับคือต้องมีความเข้าใจเขาแล้วก็ต้องรู้ว่าเทคโนโลยีที่จะเอาลงไปให้เขาเนี่ยมันทำยังไงมันต้องย่อยให้ได้ซะก่อนแล้วถึงไปบอกเขาว่าเอออย่างนี้นะแล้วคุณจะได้อย่างนี้นะมีความแตกต่างมีการเปรียบเทียบกันได้เรื่องของตลาดต่างประเทศอาหารไทยข้าวแกงไทยตอนนี้ส่งออกไปต่างไปยุโรปแล้วนะครับแกงเขียวหวานไก่ข้าวแกงเขียวหวานไก่ตอนนี้ส่งไปขายยุโรปแล้ว
มันกำลังเริ่มมีการพัฒนามีการเริ่มมองในภาพของตอนนั้นอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วก็เริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับแม้กระทั่งเดิมเนี่ยเราต้องแช่แข็งต้องไปแช่เย็นเวลานี้เทคโนโลยีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไอ้ภาชนะบรรจุเนี่ยนะครับแกงเขียวหวานไก่ที่ส่งไปขายเนี่ยไม่ต้องแช่เย็นแล้วนะครับแล้วเป็นประเทศเป็นโปรดักต์จากประเทศไทยที่เรากำลังมองอยู่ก็คือว่าตรงเนี้ยเมื่อเพิ่มมูลค่าแล้วเนี่ยกลับมาให้เกษตรกรได้ยังไงที่เราจะมองให้เกษตรกรเข้ามาอยู่ในซัพพลายเชนได้เต็มรูปแบบตรงนี้ครับคือสิ่งที่พยายามที่จะหาทางออกอยู่ครับขอบคุณครับครับเรียนเชิญอีกสองสามท่านแล้วเดี๋ยวเราคงต้องปิดนะครับเชิญครับครับจากสหกรณ์เจ้าของสวนยางพาราจำกัดนะครับจังหวัดเชียงรายนะฮะผมณรงค์บริภารักษ์นะครับประธานกิติมศักดิ์ประธานอธิปรึกษาสหกรณ์เจ้าของสวนยางพาราจำกัดตรงใจผมเลยครับท่านรัฐมนตรีครับประเด็นแรกที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้เรื่องเกษตรกรพลัดหลงถิ่นหรือทิ้งถิ่นนะซึ่งเป็นมีความเป็นมาครับเพราะว่าเกษตรกรทั่วไปครับปัจจุบันนี้นะจะไปไม่รอดนะเรื่องการทำการเกษตรนะครับผมฟังท่านสุกันพูดนี้ตรงใจทุกอย่างเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเกษตรกรส่วนมากนะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือเรื่องดูแลทั่วถึงครับวันนี้ท่านรองเลขาธิการสภาเกษตรแห่งชาติท่านก็มาร่วมเสวนานะครับท่านอธิปรึกษากรรมการหอการค้านะท่านรัฐมนตรีธนาคารอุตสาหกรรมนะฮะครับผมในความคิดของผมนะครับนะเกษตรกรทั่วไปนะที่เขาว่ายากจนอยู่นะครับที่ท่านรัฐมนตรีว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาลูกหลานเขาไม่อยากให้ทำเนี่ยเพราะว่าเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าปัญหาเรื่องการเกษตรเขาเป็นปัญหาใหญ่ของระดับชาติว่าจะเป็นทุกเรื่องแต่ทีนี้มีการเข้าไปดูแลเขาไหมเข้าไปช่วยเหลือเขาไหมทั่วถึงไหมครับถึงที่ไหมนะครับนะโดยเฉพาะทางกระทรวงต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างเนี้ยสภากระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรนะสภาของค้าเรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะเข้าไปดูแลเขาไหมนะตั้งแต่แรกเริ่มทำการเกษตรนะครับนะตั้งแต่พื้นฐานถึงเรื่องการบำรุงรักษาดินอะไรต่างๆแล้วแต่นะรวมถึงการวิธีกรรมต่างๆวิธีการต่างๆใช้ปุ๋ยอะไรต่างๆนะครับนะซึ่งเป็นการให้บางครั้งให้ความรู้เขาผิดโดยเฉพาะในเรื่องของปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับนะก็มาจากไหนครับก็มาจากผลประโยชน์ของบางส่วนของบางพวกบางกลุ่มเนี่ยในเรื่องของการใช้ปุ๋ยใช้ยาใช้อะไรต่างๆนะตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่เกษตรเข้าไปดูแลทั่วถึงไหมผมฝากท่านเลขาธิการสภาเกษตรก่อนนะครับว่าหน่วยงานของท่านลงไปดูแลเขาทั่วถึงไหมนะโดยเฉพาะที่เกษตรกรจริงๆนะผมเกษตรกรตัวจริงนะครับแต่ตอนนี้ผมทำสวนยางพาราอยู่นะก็อยากจะฝากหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรทุกอย่างเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ก้าวกระโดดขึ้นมาถึงปุ๊บนะถึงเป้าที่ตั้งไว้มันผ่านมาหลายๆด่านนะครับด่านเอาเปรียบทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับด่านเอาเปรียบคือใครครับท่านก็ผมต้องสาธยายในท่านนาทีนี้แล้วนะครับท่านก็คงจะรู้นะแล้วท่านเข้าไปมีอะไรที่ช่วยเหลือในภาคนี้บ้างส่วนนี้บ้างที่เขากำลังประสบอยู่ในขณะนี้นะทำไมเขาถึงเห็นเรื่องการเกษตรเนี่ยโอ้ยไปไม่รอดฉันไม่อยู่แล้วไปทำงานที่อื่นดีกว่าพ่อแม่บอกว่ายังไงโอ้ยฉันเหนื่อยมาพอแล้วให้เขาไปทำงานอย่างอื่นเถอะนะทำยังไงให้ปลุกจิตสำนึกของเขาให้รักท้องถิ่นให้กลับมาทำอาชีพนี้คือผมฝากทุกๆเรื่องนะครับในเรื่องของการพื้นฐานชีวิตของเขาเนี่ยนะว่าจะเป็นภาคอะไรก็แล้วแต่ไอเกษตรเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับนะผมฝากโดยเฉพาะทางสภาเกษตรกรนะครับนะซึ่งท่านก็ดูแลรับผิดชอบนี้โดยตรงนะครับว่าสายงานของท่านเนี่ยลงไปถึงประชากรไหมไปถึงเกษตรกรตัวจริงไหมไปช่วยเหลือเขาจริงไหมช่วยเหลือในเรื่องอะไรบ้างนะอย่าให้เขาเข้าใจผิดเดินทางผิดนะครับทุกวันนี้ชาวบ้านเขาทำอะไรเขาก้มหน้าก้มตาทำเนี่ยเป็นรากหญ้านะเขาไม่รู้เรื่องอะไรหรอกนะได้มาได้ผลผลิตการเกษตรมาก็มาโดนเอารัดเอาเปรียบอะไรเนี่ยสองต่อสามต่อถ้าหากว่าจริงๆแล้วผมเมื่อกี้ผมได้ยินท่านรองเลขาเกษตรนะครับท่านพูดเรื่องการแปรรูปอะไรต่างๆว่าถ้าเป็นไปได้ท่านทำไปช่วยทำได้ไหมทั้งภาคอุตสาหกรรมทั้งภาคไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ทุกภาคกันแล้วกันผมฝากว่าเนี่ยว่าถ้าเขาไปช่วยเหลือเขาได้ไหมเรื่องนี้นะไม่ใช่เขาว่าทำอย่างเดียวผิดอย่างเดียวเสร็จแล้วก็เป็นไงครับผลประโยชน์ก็มาตกอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุตสาหกรรมอยู่ที่หอการค้าอยู่ที่คนนู้นคนนี้เขาไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงนะครับเพราะนั้นน่ะเขาก็โดนกดอยู่นั่นแหละครับเขาก็คลานอยู่กับดินกับหญ้าล่ะไม่มีวันที่จะเจริญเติบโตแล้วความรู้สึกนึกคิดของลูกหลานรุ่นใหม่ของเขาเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกยังไงไปไม่ได้แล้วไปไม่รอดหนักหนาสาหัสเสร็จแล้วก็ต้องจมอยู่นี้ท่านรู้ไหมว่าเกษตรกรส่วนมากแล้วครับนะทั้ง 100% นะครับเป็นหนี้ทั้งนั้นท่านก็รู้อยู่หนี้ใครครับธกส.เอาที่ดินไปจำนองจำนำเอาเงินกู้มากู้แล้วกู้อีกกู้แล้วก็กู้ซ้ำอีกอย่างเงี้ยท่านรู้ปัญหาไหมครับนะผมสัมผัสตรงๆนะครับนะโดยเฉพาะผมก็โดนปัญหานี้เหมือนกันก็อยากจะให้เรียนให้ท่านได้ทราบว่ามันเป็นปัญหาอย่างนี้แหละแล้วผมก็สงสารเขาจริงแล้วผมเป็นข้าราชการบำนาญนะครับนะเป็นครูแต่ตอนนี้ออกมาเต็มตัวแล้วเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะช่วยเหลือลูกหลานไปแล้วก็ยังไม่พอก็มาช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองเขาอีกเราก็ต้องมาช่วยกันนะฮะเรายังทำงานให้กับราชให้กับประเทศชาติอยู่ก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายว่าต้องคำนึงแล้วก็ตระหนักในถึงเรื่องนี้ให้มากๆนะครับว่าโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีนะครับผมขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้ท่านพูดเดี๋ยวผมตกใจผมเลยว่าท่านพูดตรงๆเรื่องที่ผมจะถามแล้วก็จะคุยสิบวันใดในครั้งนี้ด้วยนะครับก็น่าจะให้สมบูรณ์ที่สุดก็คือไปปรับเปลี่ยนความคิดนะครับเดิมๆนะโดยการให้ความช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาในเรื่องของการต่อยอดนะครับว่าต้นน้ำกลางน้ำหรือปลายน้ำอะไรแล้วแต่ในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับเนี่ยเขาจะกลับมาสู่บ้านเมืองของเขาเขาจะกลับมาสู่ท้องถิ่นเขาจะมาพัฒนาท้องถิ่นของเขานะให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้นะครับดังนั้นในโอกาสนี้ผมก็ขอฝากทุกท่านด้วยนะครับครับขอขอบคุณครับผมครับขอบครับเชิญครับศักชัยประโยชน์เป็นไงครับเป็นทำงานบริษัทที่ปรึกษาเกี่ยวกับทางด้านการวางผังเมืองโทษทำไม่ได้ยินนะฮะประเด็นที่ศักชัยประโยชน์เป็นไงฮะที่ท่านวิทยากรพูดถึงโซนนิ่งคล็อปปิ้งเนี่ยผมอยากจะฝากอีกประเด็นหนึ่งของแลนด์ยูสโซนนิ่งเพราะตรงนี้เนี่ยมีการใช้พื้นที่ดินไม่เหมาะสมในการที่จะทำอย่างพื้นที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตรลุ่มเจ้าพระยาลุ่มบางปะกงเนี่ยเหมาะสำหรับทำนาก็ไปเป็นโรงงานโดยเฉพาะถ้าเป็นโรงงานปุ๊บมลพิษจากอุตสาหกรรมน้ำเสียก็จะทำให้การทำเกษตรไม่ได้ผลนั้นพื้นที่ที่จะกำหนดต่อไปว่าส่วนไหนที่จำเป็นจะต้องเป็นการอนุรักษ์เพื่อทำเกษตรกรรมพื้นที่ในบริเวณที่เป็นเขตชลประทานที่มีซอยซูดที่ดีในการทำการเกษตรก็ควรจะต้องกันเอาไว้ให้มีความชัดเจนอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมโดยภาคอุตสาหกรรมเองหรือว่าในส่วนของนายทุนที่เงินหนาหน่อยอาจจะฟอร์สที่จะให้มีโรงงานเกิดในพื้นที่เกษตรชั้นดีก็เยอะอย่างของสวทช.เองที่ตั้งอยู่เนี่ยก็ทุ่งรังสิตทำนาได้ผลดีอยู่โรงงานจำนวนมากก็หลายยกตัวอย่างส้มบางมดก็หายไปแล้วย้ายมาอยู่แถวรังสิตผมอยู่บางบ่อสุประการปลาสลิดบางบ่ออร่อยสุดตอนนี้ก็เหลือน้อยเต็มทนว่าโรงงานมาจากสารนิคมขนาดใหญ่เกิดขึ้นน้ำเสียนะฮะก็จะผลกระทบเป็นลูกโซ่นั้นอยากจะให้ดูพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสมที่ไหนที่จะต้องอนุรักษ์เป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ไหนจะต้องสงวนหรือว่ากำหนดเป็นการทำการเกษตรพื้นที่ไหนที่จะมีศักยภาพพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมให้มันเหมาะสมอุตสาหกรรมไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในที่ที่ดินดีอยู่ในเรื่องโลจิสติกเรื่องของวัตถุดิบอะไรก็ว่ากันไปก็ประเด็นเรื่องอยากจะฝากเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องกำหนดได้ให้ชัดครับครับคิดไหมครับเราคงขอให้ท่านวิทยากรคนละสั้นๆจบนะเชิญครับพอดีจริงๆก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแต่จริงๆพอทางท่านอาจารย์ท่านคุณครูแกบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญณวันนี้ผมเองทั้งที่ผมอยู่อย่างนี้ผมยังไม่เคยคิดจะพึ่งพาระบบเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยถึงอ่ะไม่เคยได้พึ่งพาไม่เคยได้นะผมจบจากสถาบันมาจากลาดกระบังมาเนี่ยก็อยากจะพึ่งพาสถาบันเนาะอยากจะช่วยเหลือกลับกลายเป็นใจหายเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากณวันนี้นิสิตนักศึกษา
เรียนบนกระดานดำขุดดินไม่เป็นอะไรไม่เป็นวิชาการไม่เป็นเพราะอะไรลำดับมันอ่อนลงมาเรื่อยๆครูที่สอนนั้นมันรุ่นน้องผมแล้วมาสอนรุ่นลูกผมลูกผมกลับไปหาอยู่กับพ่อดีกว่าว่าไปสอนกับรุ่นน้องมันอ่อนกว่าพ่อสอนอีกอ่ะนี่คือระบบที่มันเชื่อมไปอย่างนี้ผมกำลังจะบอกว่าณวันนี้เนี่ยระบบสภาเกษตรกรก็ประกอบด้วยคนกฎหมายเรื่อง land use นะฮะก็กฎหมายมีแล้วเผาในที่โล่งแจ้งการใช้ green belt มีหมดก็อยู่ที่คนเพราะนั้นทุกอย่างผมว่ามันในระบบมันค่อนข้างจะสมบูรณ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าระบบมันไม่เดินไปตามระบบที่มันควรจะเดินที่ผมบอกว่าเอ๊ะเราเป็นสวทช.โมเดลได้ไหมเรื่องนี้เรื่องของฉันเรื่องการทำถั่วเขียวหลังนาก็มองตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วสามารถปรับเอารถเกี่ยวข้าวมาเกี่ยวถั่วเขียวสามารถที่จะเลือกเอาไอ้พันไอ้ใช้นาทสองสุกแผนแสนสองที่มันออก90วันแล้วมันสุกพร้อมกันทั้งหมดแล้วมาปรับนิดหน่อยแล้วก็สามารถเนี่ยมันต้องเป็นโมเดลที่ออกไปซึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันจะสำเร็จผลจริงๆมันเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะทุกวันนี้เราเรื่องถั่วเขียวก็คือของกรมวิชาการพืชไร่นะข้าวก็กรมการข้าวเรื่องเทคโนโลยีก็สักพัฒนาซึ่งเทคโนโลยีทุกตัวรถเกี่ยวข้าวนะเราควบคุมมาตรฐานต้องมีเมล็ดข้าวล่วงไม่เกิน 2.4 ถังนะครับมันร่วง7ร่วง8ก็มีเพราะอะไรรถดีทุกคันไอตัวที่นั่งขับอยู่ไอตัวนั่นน่ะไอตัวที่นั่งขับอยู่บนรถเนี่ยจะดีไม่ดีเนี่ยมันจะต้องควบคุมไปถึงระบบเพราะนั้นเรียนนะครับว่าณวันนี้มันต้องมันไม่ใช่4ประสาน5ประสานทุกคนต้องประสาน1ภาครัฐต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในภาคเกษตรคือโซนนิ่งครอปปิ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับมันต้องเป๊ะแล้วบังคับใช้ได้ด้วยนะครับเรื่องที่2ก็คือว่าองค์กรใดๆที่จะทําหน้าที่ประสานระหว่างนโยบายของภาครัฐสู่พี่น้องเกษตรกรต้องปรับรูปแบบใหม่ณวันนี้เนี่ยแค่ระบบการย้ายนี่ก็ปวดหัวแล้ว2ปีคุณมีโอกาสย้ายนะเข้าไปประจําครูพอมันประจําปั๊บเป็นครูนะครูเกษตรอยู่ด่านช้างกันดาน2ปีมันนับวันเลยมันจะขอย้ายเมื่ออีก2ปีหน้าแล้วมันจะทุ่มเทไหมเพราะนั้นก็ต้องเชื่อมโยงมาถึงว่าสภาเกษตรกรต่อไปอาจจะต้องเชื่อมโยงคัดคนมานิสิตคืนถิ่นเชื่อมกับหน่วยงานที่จะเข้าไปแล้วบังคับใช้จริงๆเพราะว่าณวันนี้มันมีเรียนฟรีในภาคเกษตรอยู่แล้วหักไม่เรียวท่านสมศักดิ์ปริศนานันสกุลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรผมไม่พลาดพิงนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หักไม่เรียวปั๊บตีไม่ได้เดี๋ยวนี้เด็กมันคนพ่อคนแม่แล้วเด็กเกษตรครูบาแตะไม่ได้อ้าวเดี๋ยวนี้ครูเมื่อก่อนบริหารแต่บริหาร 10% ทำงาน 90 เดี๋ยวนี้บริหารสัก 30 ทำงาน 70 และไอ้ 30 นี่แบ่ง 3-4 พวกทำอะไรไม่ได้เลยต้องแก้ทั้งระบบครับณวันนี้ก็ไม่อยากจะบอกว่าอะไรมันเน่าบ้างนิ้วไหนเน่ามันต้องตัดทิ้งแต่ใครจะกล้าตัดไหมอยู่ที่ตรงนี้มากกว่าเพราะตอนนี้ผมบอกว่าพี่ประยุทธ์ท่านประยุทธ์ท่านก็นะครับมาวันนี้มันมีโอกาสก็ช่วย44จะออกก็ออกเลยแล้วก็เอาให้มันเสร็จไปสักทีมันไม่ดีตรงไหนแก้ใหม่นะครับตอนนี้มันประวิงอยู่ว่าสื่อทั้งหลายเราเข้าถึงไหมเป็นกลางไหมอย่าเป็นกลางเลยเอาอยู่ข้างถูกข้างเดียวขอให้สื่ออยู่ข้างถูกอย่าไปอยู่เป็นกลางเป็นกลางมันกักๆอ่ะขอให้สื่อนำเสนอเรื่องถูกๆไม่ถูกอย่าไปเสนอมันก็เป็นกลางเป็นกลางคือเราเป็นเกษตรกรเราไม่เข้าใจบริบทของคำพูดเท่าไหร่หรอกแต่เราจะเห็นที่มันทำให้เรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบวกตลอดข้าราชการก็มีน้ำใจเกษตรกรก็มีน้ำใจช่วยกันทำภาคธุรกิจก็เชื่อมโยงกันสุดท้ายเนี่ยต้องรู้เท่ากันครับรัฐบาลมาอย่างนี้ผู้ส่งออกจะรู้เท่านี้เกษตรกรรู้เท่านี้มีโซนนิ่งมีระบบควบคุมสุดท้ายเกษตรกรรุ่นใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยผมบอกว่าถ้าผมบอกว่าจะให้แก้เกษตรกรให้มารวยเท่ากันหมดมันเป็นไปไม่ได้มันยังเป็นสีเหล่าอยู่มีขยันขันแข็งขยแงแข็งขนไอ้กลัวจัดไอ้พวกขยแงแข็งขนเนี่ยให้ทำอะไรก็ไม่เอาว่าตอบแทนน้อยแต่ลืมไปว่าภาคเกษตรเป็นภาคที่มั่นคงที่สุดณวันนี้ถ้าเกิดวิกฤตปั้งขึ้นมาในเมืองนี้จบเลยบ้านผมสบายปลาในสระมีข้าวในยุ้งมีผักหญ้าปลายำถกกินดำในป่าได้หาแย่หากิ้งก่าหาแลนกินได้แต่ในเมืองอะไรฮะหนูในร่องน้ำก็กินไม่ได้เห็บตัวมันเริ่มเลยมันนิเวศต่างๆหรือสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมต่างๆในภาคเกษตรเนี่ยพยายามอยากจะให้มันโยงกลับเข้าไปเพราะนั้นณวันนี้เทคโนโลยีผมว่ามันสุดแล้วนะคิดอะไรสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วคลื่นก็จบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะคิดทำนวัตกรรมก็ first best difference มีอยู่แค่นี้
ก็หมุนวนกันไปนะครับเพราะนั้นก็อยากจะบอกว่าพี่น้องเกษตรกรณวันนี้เราต้องช่วยกันพูดผมเองเนี่ยตอนนี้เริ่มคิดแล้วผมสอนเกษตรกรมา 20-30 ปียังทำนาเหมือนเดิมผมกำลังจะสอนคนกลุ่มใหม่กลุ่มครูบาอาจารย์กลุ่มนักวิชาการกลุ่มนักธุรกิจให้รู้เรื่องนาเสร็จแล้วก็คิดต่อว่าไอ้นาเนี่ยจะทำอะไรต่อได้ส่งออกยังไงติดต่อไอ้คนมีความรู้เรื่องส่งออกนี่เขามีกฎหมายเรื่องกฎหมายเนี่ยก็จะมาคุยกันอย่างนี้ทำเรื่องนาเสร็จก็จะไปทำเรื่องสัตว์เรื่องปศุสัตว์อันนี้คือมันจะเกิดกลุ่มธุรกิจกลุ่มใหม่นะครับเช่นผมมีที่อยู่ร้อยไร่ผมก็มีกลุ่มทำนาเข้ากับผมสัก50ไร่มีกลุ่มเลี้ยงสัตว์มาสัก20คนอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการเชื่อมโยงกันโดยการระดมทุนมันอาจจะเป็นแนวเกษตรรุ่นใหม่ที่ว่าจะมีโอกาสที่จะช่างเหมือนพอทำสหกรณ์ทำกลุ่มเนี่ยมันแตกกันแต่มันจะกลายเป็นบริษัทที่เขาเรียกบริษัทคุณธรรมอยากมาก็มาตามกำหนดแล้วก็เลิกก็เลิกไปเพราะว่ามันฟิกไม่ได้นะวันนี้พอจดทะเบียนหุ้นส่วนปั๊บมึงกินมากมึงได้น้อยมันจะยุ่งเพราะฉะนั้นก็จะมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใจเย็นครับพี่น้องเกษตรกรนะครับถามไปเถอะยังลำบากอีกนานครับสั้นๆนิดเดียวครับกรณีเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยเราขยับไปเมื่อรายเดือนที่แล้วได้ไปคุยเรื่องนี้กับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อต้องการที่จะให้รัฐบาลเนี่ยได้ประกาศเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็ในทางปฏิบัติทางสภาเนี่ยได้ทำ MOU กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้เปิดพื้นที่นำร่องอยู่ที่จังหวัดอุดรอำเภอเพื่อจะทำเป็นเมืองมันสำปะหลังเราได้ทำ MOU กับธกส.ที่จะเป็นแหล่งทุนเพื่อต้องการที่จะทำเรื่องนี้ให้เป็นตัวอย่างนำร่องให้เห็นว่าการแปรรูปในระดับต้นเนี่ยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เกษตรกรเนี่ยเราต้องทำนะครับแล้วก็ผมไม่ทราบว่าวันนี้ที่ท่านประธานท่านประพัฒน์ไม่ได้มาในบ่ายนี้เนี่ยท่านนายกได้ชวนคุยต่ออีกถ้าเรื่องนี้เนี่ยผลักดันกันก็คงเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่สองเรื่องการใช้ที่ดินให้เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้นี่มีความพยายามผลักดันกันเรื่องการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมมันเคยก่อนหน้านี้เคยมีความพยายามที่จะผลักดันกฎหมายลักษณะแบบนี้ออกมาซึ่งสภาเนี่ยก็เที่ยวนี้ก็ยังมาคุยเรื่องนี้กันต่ออยู่เพราะเห็นว่าบางพื้นที่นี่ต้องมีการคุ้มครองจะนำพื้นที่ที่เหมาะสมถูกพัฒนาให้เป็นเขตชนประทานทำไร่ทำนาแล้วเนี่ยปรากฏว่าก็ขายกันไปแล้วก็ไปทำสนามกอล์ฟบ้างอะไรบ้างซึ่งเจตนารมณ์ของการทำชนประทานเพื่อการเกษตรแต่พอไม่มีพรบคุ้มครองลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็เอาไปใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสมกันเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่จะต้องมีการผลักดันกันให้มีการออกเป็นพรบเฉพาะออกมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เล่าสู่ฟังครับท่านนำรือครับก็เวลาก็ล่วงเลยนะครับเที่ยง36 37แล้วคงพอหิวกันแล้วผมอย่างที่ผมเรียนได้ประโยชน์เยอะมากจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็ได้ฟังไปคิดตามไปแล้วก็คงจะได้ประโยชน์กลับไปทำงานต่อแล้วก็ช่วยคิดกันว่าประเทศชาติของเราควรจะมุ่งไปในทิศไหนอย่างไรนะครับแล้วก็แต่ละคนแต่ละไม้แต่ละมือทำให้ตรงหน้าของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้ผมก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะพาประเทศชาติไปในทิศที่เหมาะสมได้นะครับก็ต้องขอพระคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับก็ชวนคนในห้องให้เกียรติกับท่านทั้ง4ด้วยการปรบมือทีมครับ